ปชากรทั่โลกแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคว้วนเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นยังไม่พอเนี่ยในปี2025นะครับนักวิคห์เนี่ยเขาก็าคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้นะครับจะเพิ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไปเป็นมากถึง20%ของประชากรนะครับหรือคิดเป็นกว่า1,100ล้านคนเลยทีเดียวนะครับทุกผัง สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin i ิน e s t ทางช่อง Bangko k Bank SME Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมนักสุพนัทหานสกุลบันเทิงจากทางบรจอ b อ a p คุณผู้ฟังครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยนะครับหนึ่งในโอกาสการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ซึ่งกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตภัยเงียบนะครับที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่ใครหลายคนคิดซึ่งภัยเงียบนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษ,ษฐกิจแต่กกัววพวเราเ มากกว่าที่ใครหลายคนคิดด้วยเช่นกันนะครับผู้ฟังภัยเงียบที่ผมว่าในวันนี้เนี่ยก็คือสภาวะโรคอ้วนนะครับหรือ Obesity Disease นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจโรคอ้วนกันก่อนนะครับถ้าเราอ้างอิงข้อมูลจากทาง World Health Organization นะครับเขาก็ให้คําจำกัดความนะครับว่าสภาวะโรคอ้วนเนี่ยคือสภาวะที่มีระดับไขมันในร่างกายนะครับสูงกว่าระดับปกติซึ่งส่งผลกระทบกับก,บการใช้ชีวิตและก็สุขภาพร่างกายโดยรวมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งเกณมมาตรฐานที่เขาใช้วัดโรคอ้วนนะครับจะเป็นตัว body mass index หรือ BMI นะครับคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเรามาดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประชากรนะครับที่มี BMI เนี่ยมากกว่า25เป็นต้นไปนะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่สภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือ overweight แต่ถ้า BMI เนี่ยมีค่ามากกว่า30เมื่อไหร่นะครับเรียกได้ว่าเข้าข่ายที่จะเป็นโรคอ้วนนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูข้อมูลจากทางบรสารทางการแพทย์อย่าง Landsat นะครับ เขาก็เก็บข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยข้อมูลเนี่ยโชว์ให้เห็นว่าในปี1975นะครับประชากรที่มีอายุมากกว่า16ปีและเป็นสภาวะโรคอ้วนเนี่ยมีอยู่ประมาณ105ล้านคนนะครับระยะเวลาผ่านไป39ปีครับตัวเลขนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปเป็นกว่า641ล้านคนนะครับภายในปี2014หรือเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า6เท่าตัวนะครับ ทำนั้นยังไม่พอเนี่ยในปี2025นะครับนักวิเคห์เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้นะครับจะเพิ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไปเป็นมากถึง20%ของประชากรนะครับรือคิดเป็นกว่า1,100ล้านคนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมานะครับของสภาวะโลกอ้วนเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาคบุคคลเองหรือภาพระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับโดยข้อมูลจากทาง Central of Disease Control หรือ CDC เนี่ย เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าบุคคลที่เป็นอยู่ในสภาวะโรคอ้วนนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลปกตินะครับที่จะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโรคไขมันนะครับโรคหัวใจนะครับโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับหรือมะเร็งบางประเภทด้วยเช่นกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยถ้าเรามาดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับของทาง World Obesity Atlas เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักวิจัยชั้นนำนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะครับว่าความเสียหายของโรคอ้วนเนี่ยที่จะกระทบกับระบบเศรษฐกิจ มีมูลค่าสูงถึง4.32ล้านล้านเหนรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็นการเติบโตนะครับมากถึง100%นะครับเทียบกันในปี2020ที่1.96ล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ย4.3ล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นสัสดส่วนมากถึง2.9%ของ GDP โลกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาวิกฤตโลกอ้วนนะครับมีความรุนแรงเพิ่มมากกขึ้นนเทีียบันในอดต แล้วก็ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามามองอีกแง่มุมหนึ่งนะครับจริงๆแล้วสภาวะวิกฤตโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในโอกาสการลงทุนนะครับในบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนําหรือนวัตกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยที่จะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้นะครับโดยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบริษัทชั้นนำนะครับของทางสหรัฐเองแล้วก็ยุโรปนะครับที่ผลิตยารักษาโรคอ้วนหรือยาลดน้าหนักเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งจะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับโดยโบยริษัทยาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่างโ o โ o โนด i สนะครับของทางประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็มีแฟกชิพโปรดักต์นะครับอย่างตัวที่ชื่อว่า v g โกวเนี่ยตัวยานี้นะครับจากผลวิจัยอาสาสมัครเนี่ยกว่า66นะครับบอกว่าสามารถลดน้ำหนักโดยเฉลี่ยได้สูงถึง10ของน้ำหนักตัวนะครับหลังจากที่ใช้ยาไป68สัปดาห์หรือผลิตภัณฑ์ยาอย่างแซ็บาวนะครับของบริษัทยาอย่างอีไลลิลลี่เนี่ย ผลวิจัยก็บ่งชี้นะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามารถราลดน้ำหนักตัวได้สูงถึง18%ของน้ำหนักตัวนะครับหลังจากที่มีการใช้ยาไป72สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังตรงส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวยาทั้งสองนะครับได้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเบรกทูนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับทาให้มีความต้องการใช้ยาตัวนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับทาให้ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตของตัวยาทั้งสองนะครับยังน้อยกว่าความต้องการใช้ตัวยานี้ในตลาดอีกด้วยซ้านะครับ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ยาตัวนี้ต่อเดือนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง1,000เหรียญสหรัฐหรือ35,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูข้อมูลอีกอันนึงนะครับของทาง Morgan Stanley เนี่ยเขาก็คาดการณ์การเติบโตนะครับของอุตสาหกรรมยาลดน้ำหนักหรือยารักษาโรคอ้วนเนี่ยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในอนาคตอีก7-8ปปีข้างหน้าโดยตัวเลขบ่งชี้นะครับว่าในปี2024เนี่ยยอดขายยาลดน้ำหนักนะครับหรือยารักษาโรคอ้วนนี้เนี่ย จะอยู่ที่3,400ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับแต่ค่อยๆเติบโตนะครับไปเป็นกว่า7 7 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐภายในปี2030ันโดยคิดเป็นการเติบโตมากถึง20เท่าตัวนะครับคุณผู้ฟังภายในระยะเวลาเพียงแค่อีก7ปีข้างหน้าเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับในแง่ของการลงทุนใน healthcare innovation นะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตยารักษาโรคใหม่ๆเนี่ยก็คือว่าบริษัทอ,องค์การอาหารและยานะครับเขาจะให้สิทธิบตัตรป้องกันการลอกเลียนแบบตัวยานะครับกับทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ย เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานนะครับทาให้บริษัทรายอื่นเนี่ยไม่สามารถมาแข่งในอุตสาหกรรมนี้ได้นะครับถ้าบริษัทรายอื่นอยากแข่งนะครับเขาจําเป็นต้องออใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้เงินจํานวนมหาศาลในการวิจัยและก็พัฒนาน,นะครับเพื่อที่จะผลิตสิทธิบัตรของตัวเองขึ้นมาแข่งนะคบตรงส่วนนี้ทําให้เราเชื่อว่าสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยจะทาให้บริษัทยาที่ผมได้กล่าวขึ้นไปข้างต้นนะครับสามารถมียอดขายเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคอ้วนเนี่ยที่เติบโตได้อีกระยะเวลายอย่างน้อยอีก5-7ปีนะครับแล้วก็สามารถสร้างกําไรให้กัับบริษท อยู่ในระดับสูงได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังเราผมก็เชื่อว่าสภาวะโรคอ้วนเนี่ยยังคงเป็นวิกฤตสําคัญนะครับที่จะกระทบกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับบวกกับเทรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเจนต์ประชากรนะครับหรือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ส่งผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อินโนเวชันเนี่ยสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคตนั่นเองนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจอยากลงทุนนะครับในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare Innovation เนี่ยทาง B Cap เรานะครับก็มีทั้งกองทุนที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Eli Lilly Novo Nordis นะครับหรือบริษัทอื่นอีกมากมายนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจอยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูข้อมูลได้ผ่านทางกองทุน B Cap Next Gen Health นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากผมนัทสุพนัทหานสกุลบรรเทิงจากทางบรจก B Cap คุณผู้ฟังสามารถติดตามผมและทีมงานนะครับได้ผ่านทาง Facebook Fan Page YouTube Channel Bangkok Bank SME โดยในช่องของพวกเรานะครับก็จะมีทั้งความรู้สาระการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ขอเนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ